มาดูทะเลคลั่งคือจะทำยังไงเราเนี่ยปีเนี่ยมันจะมีสูงประมาณเม็ด2เม็ดตลอดช่วงระยะเวลา 1-2 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะแต่ปีนี้มันไม่มีคลื่นเลยจนเมื่อเดือนเนี้ยเริ่มมีคลื่นและมันใหญ่มากกว่าปกติ2เท่าแล้วนักท่องเที่ยวเขาลงไปเนี่ยคือเรียบร้อยหมดนะฮะตอนนี้ทะเลคลั่งดูรองเท้ากับกันด้วยโยนขึ้นแบงบนก่อนเมื่อก่อนตรงนี้นะฮะมันจะเป็นรีสอร์ทร้างเดี๋ยวนี้มันแบงโฉมแล้วสุดยอดเลยตอนนี้เราก็มาฝึกสวดมนต์อยู่ในวัดสำเร็จนะฮะตอนนี้ช่วงเย็นๆจะไม่มีญาติโยมหรือว่าพระภิกษุออกมาเดินนะฮะเพราะว่าตอนนี้เป็นยามเย็นแล้วก็ฝนตกด้วยเราก็ได้เดินสวดแล้วก็ฝึกการท่องสวดมนต์เพื่อทำการบรรพชานะครับก็ให้เพื่อนๆดู
สภาพบรรยากาศนะที่เรามาตรงนี้ก็จะมีอนุสาวรีย์นะครับของครูบาอาจารย์เพื่อนๆดูบรรยากาศนะครับเอเตมะยังพันเตสุจิระปณิตปรินิพุตตัมปิตังภควันตังสารนังคชามะธัมมัญจะภิกขุสังคัญจะละเภยามะมะยังพันเตธัมมะวินาเยปัพพัชชังละเภยามะเราทำการฝึกไปเรื่อยๆนะฮะยังมีเวลาอยู่10วันครับต้องซ้อมสวดให้ได้นะให้เพื่อนๆเป็นแรงกายแรงใจให้พวกเราด้วยครับ